อนาคตรถถังหากออกจากจิตเมืองนนมีโอกาสเปลี่ยนนามสกุลไปอยู่ค่ายใดกลายเป็นดราม่าสุดร้อนแรงนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อซอเอจิตเมืองนนครับออกมาเปิดเผยผ่านรายการขององตวนปินโตกับเรื่องราวของรถถังนะครับกำปั้นที่ค่ายมวยจิตเมืองนนนั้นปลุกปั้นขึ้นมาจนก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกมวยไทยวันรุ่นไฟลายเวท MGR Sport ในคลิปนี้ครับจะย้อนเรื่องราวดราม่าของรถถังในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าเขาหากต้องออกจากค่ายจิตเมืองนนในอนาคตเจ้าของฉายา The Iron Man รายนี้จะมีโอกาสเปลี่ยนไปใช้นามสกุลใดครับหนึ่งในประเด็นสำคัญของดราม่าทั้งหมดนั้นคือการที่ซอเอผู้ดูแลค่ายมวยจิตเมืองนนท์เปิดเผยว่าในไฟที่ผ่านมาที่รถถังเอาชนะเดนิสพูริสในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งศึกใหญ่วัน167ที่ Impact Arena เจ้าตัวไม่ได้ฝึกซ้อมที่ค่ายจิตเมืองนนท์แต่เลือกที่จะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายลูกทรายกองดินของพ่อตาจากเหตุดังกล่าวครับส่งผลให้เจ้าตัวของรถถังจิตเมืองนนท์ทำน้ำหนักไม่ผ่านจนถูกวิจารณ์ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากแม้สุดท้ายเขาจะสามารถเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งได้อย่างไม่มีปัญหาก็ตามขณะเดียวกันครับซอเอสุนทรีโลหะพืชยังพูดออกมาแบบไม่มีอ้อมค้อมว่าหากรถถังต้องการไปอยู่ที่อื่นจริงๆหรือไม่อยากใช้นามสกุลจิตเมืองนนท์อีกต่อไปแล้วก็สามารถมาพูดคุยและซื้อตัวเองออกไปได้เพราะช่วงที่ผ่านมาการต้องดูแลนักมวยสักคนให้เติบโตขึ้นมาเป็นแชมป์โลกทางค่ายก็ดูแลมาเป็นอย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องคงจะไม่อนุญาตให้ไปแบบฟรีๆโดยทางซอเอครับเปิดเผยว่าสัญญาปัจจุบันที่รถถังมีกับค่ายจิตเมืองนนท์นั้นมีระยะเวลาทั้งหมด8ปีแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าสัญญาดังกล่าวเริ่มเซ็นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คาดว่าอาจจะนับตั้งแต่ที่รถถังได้เข้ามาโชว์ฝีมือบนสังเวียนวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่ปี2019โดยหากนับจนถึงปัจจุบันก็กินระยะเวลามาแล้ว5ปีหรืออาจน้อยกว่านั้นซึ่งหากทุกอย่างเกิดขึ้นจริงรถถังเลือกที่จะไม่ไปต่อกับค่ายจิตเมืองนนท์ก็น่าคิดว่าสถานีต่อไปของนักชกรายนี้จะเป็นที่ใดจะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลลูกทรายกองดินซึ่งเป็นค่ายของพ่อตาหรือไม่เพราะปัจจุบันเจ้าตัวก็เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่นั่นหรืออาจมีความเป็นไปได้ที่เขาจะตั้งค่ายขึ้นมาเองอย่างเช่นซูเปอร์บอลที่ตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลจากสิงห์มาวินมาเป็นซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่ารถถังมีความผูกพันกับอ้วนเมืองนนท์สุรเนศด่านประภาผู้ล่วงลับเป็นอย่างมากซึ่งเขานับถือเสมือนเป็นดั่งคุณพ่อคนที่2เลยทีเดียวโดยสมัยก่อนอ้วนเมืองนนท์คือคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของรถถังเรียกได้ว่าเป็นผู้ปลุกปั้นทำให้เขามีทุกวันนี้เพราะไปเจอรถถังชกมวยระดับภูธรก่อนจะนำเขามาอยู่ที่จิตเมืองนนท์ในเวลาต่อมาแล้วก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีซึ่งตัวของรถถังเองก็คงอยากจะตอบแทนบุญคุณนี้ของพ่ออ้วนโดยการอยู่กับค่ายจิตเมืองนนท์ไปจนแขวนนวมเลยก็ได้หลังจากนี้คงไม่มีใครที่จะตอบได้อย่างชัดเจนนะครับว่ารถถังจะเอาอย่างไรต่อไปหากอนาคตอาจต้องเปลี่ยนนามสกุลหรือเจ้าตัวอาจตัดสินใจใช้จิตเมืองนนท์ต่อไปเพื่อทดแทนคุณทั้งซอเอและพ่ออ้วนผู้ที่ปลุกปั้นขึ้นมาจนก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกก็เป็นได้ครับ